มาบอกวิธีกันว่าผมเรคคอร์ดยังไงบ้างนะครับชาแนลแรกผมใช้เป็นไมโครโฟนสวัสดีครับชาแนลที่2ใช้เป็นกีตาร์ชาแนลที่3ผมใช้เป็นเสียงกลองนะครับผมเป็นดับแมชชีนอยากได้โลเยอะๆก็เพิ่มไปลองใส่ร้องเข้ามานะครับสวัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Channel Dead Finger นะครับผมวันนี้เราอยู่กับมิกเซอร์8 Channel จากค่าย Zoom กันนะฮะตัวนี้ก็คือ Zoom LiveTag L8 นะครับผมหน้าที่ของเขาทำได้หลายอย่างมากๆนะฮะนอกจากเป็นมิกเซอร์สามารถต่อออกเครื่องขยายเสียงได้แล้วนะฮะก็สามารถต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับโดยการต่อแบบ USB เป็น Audio Interface หรือว่าต่อเข้ากับสมาร์ทโฟนนะครับใช้เป็นอินเทอร์เฟซในการไลฟ์ในการสตรีมมิ่งต่างๆได้เลยแล้วก็ที่สำคัญที่ตอบโจทย์ผมมากๆก็คือสามารถเรคคอร์ดเสียงได้นะครับแล้วก็การเรคคอร์ดเสียงเนี่ยได้เป็นแบบมัลติแทร็กด้วยนะครับก็คือแยกแทร็กกันแบบอิสระเราสามารถนำมาปรับแต่งในโปรแกรมทำเพลงเพิ่มเติมได้แบบสบายๆเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ถูกส่งมาจากทางร้าน Music Collection นะครับผมราคาประมาณ10,000 กลาง15,000นิดๆนะครับเดี๋ยวผมขึ้นราคาแล้วก็ทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ให้นะครับจะสังเกตได้ว่าช่วงหลังๆเนี่ยผมจะทำโคเวอร์ค่อนข้างบ่อยแล้วก็เป็นโคเวอร์ในการแสดงสดนะครับผมเมื่อก่อนผมจะใช้เจ้า Zoom H6 ตัวนี้นะครับในการเก็บเสียงนะฮะแต่ปัจจุบันนี้เนื่องจากสมาชิกมันเริ่มเพิ่มขึ้นนะฮะมีการเพิ่มแซกโซโฟนมีการเพิ่มนักร้องเข้ามานะฮะตัว Zoom H6 มันก็จะได้แค่4 channel แต่ว่าตัวนี้มันสามารถบันทึกเสียงพร้อมกันได้ถึง8 channel นะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปแยกแทร็กกันอิสระนะครับก็เลยได้เจ้า Zoom LiveTag L8 ตัวนี้มาเป็นตัวหลักในการบันทึกเสียงการแสดงสดของผมในช่วงนี้เลยนะครับเจ้า Zoom H6 ตัวนั้นก็ยังใช้ได้อยู่นะฮะเวลาเราต้องการเคลื่อนที่เร็วไปน้อยคนนะครับก็ยังใช้ได้แล้วก็ตัวนี้ก็ไม่ได้ถือว่าหนักมากนะครับที่เร็วได้แต่ว่ามันมีอะไรที่พิเศษเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับที่บอกว่าเคลื่อนที่เร็วได้นะฮะตัวนี้คือมันสามารถใส่ฐานได้ครับใช้ฐาน AA 4ก้อนแบบนี้นะครับผมหรือว่าใช้เป็นอะแดปเตอร์ก็ได้นะครับเขาก็ให้อะแดปเตอร์มาด้วยสามารถเสียบกับไฟบ้านได้เลยนะครับหรือว่าจะเสียบกับ power bank ก็ได้นะครับแล้วก็ใช้สายตัวนี้แหละเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ส่งถ่ายข้อมูลกันนะครับสวิตช์เปิดปิดเครื่องนะครับอยู่ทางด้านบนแล้วก็ตัวนี้สามารถใส่เป็น SD card นะครับผมในการเรคคอร์ดเสียงอย่างที่บอกไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูการใช้งานกันนะฮะเริ่มต้นที่ฝั่งของ input นะฮะตัวนี้ให้มาถึง8 input ด้วยกันแล้วก็ channel ที่1ถึง6เนี่ยให้มาเป็น combo jack นะครับเสียบได้ทั้ง XLR แล้วก็ jack phone หรือว่า TS นะครับผมแล้วก็ channel ที่7กับ8จะเป็น jack TS นะครับแล้วก็ยังสามารถใช้ jack 3.5 แบบ TRRS นะครับเสียบเข้าไปตรงนี้แล้วก็เสียบเข้ากับสมาร์ทโฟนสามารถใช้เปิดเพลงใช้เป็นเหมือนรายการวิทยุเป็นการโฟนอินเข้ามาแล้วก็เราก็ใช้ไมค์เนี่ยในการพูดตอบโต้กับคู่สนทนาได้นะครับผมหรือว่าใช้เป็นการเรคคอร์ดเสียงผ่านโทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับแจ็คตัวนี้เขาแถมมาให้นะครับนี่นะฮะแจ็คที่แถมมาให้เป็น TRRS นะครับเสียบไปที่ตรงนี้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งไปเสียบที่สมาร์ทโฟนนะครับถ้าเป็น Android นะครับหรือว่าใครใช้พวก iPhone นะฮะที่เป็น Lightning ก็จะต้องมีพวกอะแดปเตอร์แปลงนิดนึงแล้วก็เสียบเข้าไปที่ตูด iPhone ได้เลยเป็น Lightning นะครับตัวนี้มาในส่วนของ Output นะฮะ Master Out นะครับผมตัวนี้ให้มาเป็นแจ็คแบบ XLR นะครับผม2ช่องนี้ซ้ายขวาสามารถเสียบออกไปที่ลำโพงได้เลยนะครับผมหรือว่าจะเสียบเป็นเฮดโฟนนะครับหูฟังตัวนี้ก็มีวอลลุ่มให้ปรับด้วยนะครับแล้วก็ที่พิเศษขึ้นมาก็คือในส่วนของ Monitor Out ครับมีมาอีก3ช่องแล้วแต่ละช่องเนี่ยปรับแยกกันได้อิสระด้วยนะฮะสมมติเราเป็นนักร้องอยากฟังเสียงร้องชัดๆอยากได้เสียงร้องที่ดังกว่าเนี่ยเราสามารถดันเสียงร้องให้ดังกว่าได้นะครับโดยที่มันจะไม่เกี่ยวกับมาสเตอร์เลยนะครับตรงนี้แยกกันได้อิสระ3ช่องนี้เลยผมเปิดเครื่องเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันทีละแถวนะฮะว่ามันใช้งานกันยังไงบ้างนะครับผมปุ่มสีแดงปุ่มแรกบนสุดนะครับก็คือไฟแฟนทอม48โวลต์นะครับไว้จ่ายให้กับไมค์คอนเดนเซอร์นะครับผมแล้วก็แถวล่างลงมา6ปุ่มตัวนี้นะครับสังเกตดู2ชาแนลแรกนะฮะจะเขียนว่า High C นะครับตัวนี้จะใช้กดเมื่อใช้กับเครื่องดนตรีที่มีค่า impedance สูงๆนะครับอย่างเช่นพวกเครื่องดนตรีที่เป็น passive นะครับก็จะใช้ channel ที่1กับ2ได้นะครับผมแล้วก็3ถึง6นะครับผมจะเป็น pad -26 dB นะครับก็ใช้กับเครื่องดนตรีที่มันแบบสัญญาณแรงๆหน่อยนะครับเราก็สามารถกด -26 dB เพื่อไม่ให้สัญญาณมันคลิปนะครับผมประมาณนี้แถบนี้นะฮะ6 knob ทางด้านล่างตัวนี้ก็คือเป็น gain นะครับก็คือ level ขาเข้าของ6 channel นี้ไล่กันไปเลยนะครับผมตัวนี้ก็
็ปรับแต่พอดีนะครับไม่ต้องเยอะเกินไปไอ้หนอบตัวนี้แหละนะฮะถ้าเราปรับเยอะเกินไปเนี่ยมันจะทำให้สัญญาณมันคลิปหรือว่ามันแบบมันพีคมันดังเกินไปได้นะครับตรวจสอบได้โดยซิกแนลนะครับเป็นไฟทางด้านล่างของแต่ละชาแนลนะครับอย่าให้มันแตะสีแดงนะครับผมเอาแค่แบบเขียวส้มก็พอนะครับไฟล์เสียงของเราจะได้แบบมีความเคลียร์ชัดเจนสะอาดนะครับถัดลงมาที่แถบสีน้ำเงินนะครับจะสังเกตได้ว่าแถบสีน้ำเงินเนี่ยมันจะลากยาวมาที่ Channel Strip ตรงนี้นะครับผมก็คือไฟติดที่ Channel ไหนนะครับผมมันจะเป็นการปรับค่าของ Channel นั้นจะมีปรับ EQ นะครับ3แบนด์ด้วยกันเป็น High Mid Low นะครับแล้วก็มีใส่เอฟเฟคแล้วก็มีแผนซ้ายขวาแล้วก็มีโลคัตด้วยสมมุติอยากจะปรับ EQ ของ Channel ที่2เราก็กดให้ไฟติดที่ Channel ที่2ค่าทั้งหมดที่เราปรับก็คือเป็นเฉพาะ Channel ที่2เท่านั้นนะครับผมก็อยากจะปรับ Channel ไหนนะครับผมก็มาติ๊กให้มันเป็นไฟสีส้มก่อนนะครับแล้วก็ปรับแต่งกันได้เลยนะครับประโยชน์ของตรงนี้ก็คือมันทำให้บอร์ดทำให้มิกเซอร์ของเราเนี่ยมีขนาดที่เล็กลงนะครับถ้าสมมุติ5ปุ่มตรงเนี้ยมาต่อท้ายลงไปอีกนะฮะขนาดของมิกเซอร์มันก็จะใหญ่โตไปอีกนะฮะอันนี้ก็คือเป็นไอเดียที่ดีเลยนะครับผมในการจัดการพื้นที่ตรงนี้นะครับแล้วก็แถบทางด้านล่างลงมานะฮะ Record and Play นะครับเวลาเราต้องการบันทึกเสียงนะครับผมแล้วก็กดไปที่ตรงนี้ก่อนRecorder ตัวนี้นะครับผมแล้วเราต้องการที่จะ Record ไลน์ไหนเราก็กดไปเลยสมมุติเราเสียบไลน์ที่1ถึง4แล้วกันอ่ะเป็นร้องกีตาร์กลองเพิ่มไปอีกเบสนะครับก็มากดให้ครบตัวนี้แล้วก็อย่าลืมตัวนี้ด้วยนะครับผมตัว Master ด้วยนะครับแล้วก็ทำการ Record ไปนะครับแล้วมันก็จะมีในเรื่องของ Play กดไปอีกทีนึงจะเป็นสีเขียวแบบนี้ก็จะเป็นเรื่องของการ Playback นะครับในตอนที่เราต้องการที่จะ Overdub หรือว่าแก้ไขนะครับสมมติเราอยากจะ Play ไลน์ที่1 2 3เนี่ยเล่นดีแล้วนะฮะอยากจะโอเวอร์ดับในไลน์ที่4กับ5นะครับเรคคอร์ดใหม่แล้วก็กดตัว4กับ5ให้เป็นสีแดงนะครับแล้วก็ทำการเรคคอร์ด channel ที่4กับ5เนี่ยมันก็จะเรคคอร์ดทับไปเลยนะครับส่วนไลน์ที่1 2 3ก็จะเป็นการ playback เฉยๆนะครับผมนี่ก็คือในแถว record and play นะครับถัดลงมาอีกก็คือในเรื่องของการมิวนะครับผมต้องการที่จะปิดเสียงไลน์ไหนก็กดให้เป็นสีแดงแบบนี้นะครับผมส่วนล่างสุดนะฮะก็คือในส่วนของ fader นะครับตัวนี้ก็จะปรับความดังเบาของแต่ละไลน์มิกซ์กันไปนะครับผมมีถึง channel ที่8นะครับผมแล้วก็ในส่วนของเฟดเดอร์สีน้ำเงินตัวนี้ก็คือ effect return นะครับผมตัวนี้เราสามารถเลือกเสียง effect ไว้ก่อนแล้วก็เราต้องการที่จะปล่อยมามากแค่ไหนเราก็ดันมาที่ตรงนี้แล้วในแต่ละไลน์เนี่ยเราก็มาเพิ่ม effect นะครับมา mix effect ของแต่ละไลน์ได้อีกทีนึงต่อไปสีแดงก็คือ master นะครับผมตัวความดังเบาโดยรวมทั้งหมดที่จะออกไปที่ลำโพงนะครับแถบทั้งหมดนี้มีประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวหน้าจอแสดงผลแล้วก็มีฟังก์ชันอะไรกันบ้างแถบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันต่างๆทางด้านแถบขวามือกันบ้างนะครับผมหลักๆ ก็มี4ปุ่มทางด้านล่างสุดนี่แหละนะฮะมีมิกเซอร์มีเอฟเฟคมีซีนแล้วก็ Recorder นะครับเดี๋ยวเราไปที่ Recorder แล้วไปที่การ Setting กันก่อนกดที่ Setting ตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นการปรับค่าต่างๆนะครับก็จะมีหน้าจอแสดงผลเล็กๆตัวนี้ให้เราดูด้วยนะครับอันแรกก็จะเป็นการตั้งค่าโปรเจกต์นะครับผมที่สำคัญก็คือนี่ฮะ Record and Playนะครับกดเข้าไปเลยกดที่หนอบตรงนี้นะครับกดตรงกลางเข้าไปตัวแรกก็จะเป็น record format นะครับนี่ก็จะมีค่าให้ปรับ16บิตกับ24บิตนะครับแล้วก็จัด24บิตไปเลยนะครับกดออกก็ที่ปุ่มเดิมครับ setting ตัวนี้มีเมโทรนอมด้วยแล้วก็มี SD card ตัวนี้ฮะเข้าไปดูก็จะมีการเช็คนะครับว่าการ์ดของเราเนี่ยความจำเท่าไหร่แล้วใช้ไปเท่าไหร่แล้วนะครับมี format card นะครับผมอ่ะ format ไปเลยแล้วกันนะครับก็จะเป็นการล้างข้อมูลการ์ดไปนะครับผมมีการ์ดเทสนะครับสมมุติเราไปทำการบันทึกเสียงสมมุติการ์ดที่เราเตรียมมาเนี่ยเต็มนะครับอาจจะต้องไปซื้อหรือไปยืมคนอื่นมาเนี่ยเราต้องเทสก่อนนะครับว่ามันใช้ได้ไหมก็จะมีทั้ง Quick Test แล้วก็ Full Test นะครับเอาเป็น Quick Test ให้ดูแล้วกันนะครับมันก็จะทำการประมวลผลให้เรานะฮะว่าการ์ดของเราเนี่ยเวลาเรคคอร์ดไปจะมีปัญหาหรือเปล่านะครับผมรอสักแป๊บหนึ่งนะฮะอันนี้เป็น quick test นะครับโอเคตัวนี้ก็แสดงว่าใช้งานได้ครับในส่วนของเรคคอร์เดอร์มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปที่มิกเซอร์แล้วกันนะครับกดเข้าไปแถบทางด้านบนมันก็จะเปลี่ยนไปแล้วเห็นไหมฮะดูที่ไฟสีส้มตรงนี้นะฮะมันติดอยู่ที่มาสเตอร์ใช่ไหมฮะค่าเฟดเดอร์ค่าความดังต่างๆเนี่ยก็จะเป็นของมาสเตอร์นะครับผมแต่ถ้าเรากดไปที่ mix A นะครับดูค่าตรงนี้ก็เปลี่ยนไปนะครับการปรับแต่งต่างๆเนี่ยก็จะเป็นของมอนิเตอร์ A ทางด้านบนนะครับสมมุติเป็นของนักร้องอยากได้เสียงร้องดังแล้วก็มาปรับที่เฟดเดอร์ให้เสียงร้องดังกว่าอะไรประมาณนี้ไม่เกี่ยวกับมาสเตอร์นะครับผมหรือว่าอยากจะใช้เป็นค่าของมาสเตอร์แล้วก็ดันสวิตช์ตัวนี้ขึ้นไปที่มาสเตอร์ก็ได้นะครับผม mix B mix C ก็เหมือนกันนะครับผมกดไปที่ตัวนี้ก่อนเฟดเดอร์ทุกอย่างก็จะเป็นค่าของตัวที่เรากดให้ไฟขึ้นนะครับถัดมาในส่วน
ของเอฟเฟกต์นะครับกดเข้าไปก็จะมีเอฟเฟกต์หลากหลายชนิดให้เราเลือกนะครับมีฮอ1ฮอ2รูมเพดดีเลย์คอรัสโวคอล1โวคอล2นะครับผมก็จะมี8เสียงประมาณนี้เราอยากได้เสียงไหนเราก็กดไปสมมุติไปที่เพดนะครับแล้วยังปรับค่าเพิ่มเติมต่างๆได้นะครับมีโทนแล้วก็มีดีเคให้ปรับที่ตรงนี้อีกต่างหากนะครับผมอ่ะพอปรับเสร็จแล้วเราอยากใช้เสียงเอฟเฟกต์มากเท่าไหร่เราก็ดันที่เฟดเดอร์สีน้ำเงินตัวนี้นะครับผมแล้วก็ไปปรับมิกซ์ของแต่ละลายอีกทีนึงนะครับนี่ก็คือในส่วนของเอฟเฟกต์แล้วก็ต่อไปสุดท้ายก็คือซีนนะครับตัวนี้เราสามารถเซฟซีนได้ถึง7ซีนด้วยกันสมมุติเราเอาตัวเนี้ยไปใช้งานจริงนะครับเราต้องมีวงที่จะมาเล่นกับมิกเซอร์ตัวเนี้ย3-4 วงอัพ7วงไปเลยเต็มที่ไปเลยนะครับเราก็สามารถเซฟซีนของแต่ละวงไว้ได้สมมุติมาซาวด์เช็คนะครับผมวงนี้ซีน1เซฟไปซีน2เซฟไปอะไรประมาณนี้นะครับพอมาเล่นจริงเราก็มาโหลดซีน1วงนี้มาอยู่ซีน1ใช่มั้ยกดไปประมาณนี้มันก็สะดวกสบายนะครับสามารถเซฟซีนไว้ได้นะครับหลักๆของแต่ละปุ่มแต่ละฟังก์ชันมันมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะต้องทดลองใช้งานจริงให้ดูนะฮะเพราะว่าในส่วนของเรคคอร์ดเนี่ยยังไม่ได้ลองให้ดูเลยว่าต้องกดยังไงบ้างนะครับผมเอาไปใช้งานจริงมาหลายเวทีแล้วนะฮะเดี๋ยวจะลองเปิดให้ฟังนะครับผมเสียงที่ใช้ตัวเนี้ยเรคคอร์ดนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาบอกวิธีกันว่าผมเรคคอร์ดยังไงบ้างนะครับแล้วก็มีปุ่มของซาวด์แพดตรงนี้ยังไม่ได้บอกนะครับเดี๋ยวเสียบลำโพงก่อนแล้วมาว่ากันนะฮะเดี๋ยวเรามาดูในโหมดของเรคคอร์ดเดอร์เป็นหลักละกันนะฮะเพราะว่าผมต้องใช้บ่อยแน่ในการบันทึกเสียงแสดงสดนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมเสียบไปนะครับใช้ channel ที่1ถึง3นะครับผม channel แรกผมใช้เป็นไมโครโฟนสวัสดีครับเสียงประมาณนี้นะครับแล้วก็ channel ที่2ใช้เป็นกีตาร์แล้วก็ channel ที่3ผมใช้เป็นเสียงกลองนะครับผมเป็นดับแมชชีนนะครับการปรับเบื้องต้นอย่างที่บอกไปแถบสีน้ำเงินครับตอนนี้มันขึ้นอยู่ที่ชแนลที่1แสดงว่าการปรับค่าตรงนี้เป็นของชแนล1นะครับเดี๋ยวผมลองใส่เอฟเฟคเข้าไปเพิ่มเติมนะครับสวัสดีครับเสียงเอฟเฟคก็จะฟุ้งเยอะๆหน่อยนะครับผมอันนี้ก็เลือกปรับเอาตามสมควรนะครับผมทีนี้ EQ นะครับผมจะแหลมจะทุ้มจะกลางนะครับก็ปรับกันได้ตามสมควรเลยนะครับประมาณนี้ลองกีตาร์ดูลายที่2นะครับเป็นกีตาร์นะครับผมปรับไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับลายที่3เป็นเสียงกลองลองให้ฟังนะครับอยากได้โลเยอะๆก็เพิ่มไปประมาณนี้นะครับทีนี้จะเรคคอร์ดนะฮะกดให้ไฟตัวเนี้ยเป็นในโหมดของเรคคอร์เดอร์ก่อนนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปข้างต้นนะครับตรงนี้ต้องเป็นสีแดงหมดนะครับสำหรับ3ลายที่เราต้องการจะเรคคอร์ดนะครับแล้วก็มาสเตอร์ด้วยนะครับแล้วก็กดไปที่ปุ่มเรคคอร์ดตรงนี้ให้ไฟสีแดงขึ้นนะครับถ้าจะเริ่มเรคคอร์ดกดปุ่มเพลย์นะครับสีเขียว1ครั้งครับถ้าหากเรา
งนี้มีเพียงเราคนเดียวไม่ต้องไปสนใจมันก็แค่เมื่อวานโอเคเสร็จแล้วกดปุ่มซ้ายสุดนะครับทีนี้ถ้าเราจะลองเพลย์แบ็กสิ่งที่เราเล่นเมื่อกี้นะฮะก็กดย้อนกลับไปให้เป็นเลข0หมดแล้วกดปุ่มเพลย์ครับเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมจะมิวสองลายแรกไว้ก่อนนะครับฟังแค่กลองนะครับแล้วซีเล็กเพื่อที่จะปรับค่าต่างๆเพิ่มโลไฮแฮทจะเอาแรมขึ้นก็ได้นะครับเสียงกลางโอเคทีนี้ลองกีตาร์ดูครับลองปรับกีตาร์ดูครับกลางเยอะไปอาจจะต้องลดนิดนึงแบบนิดนึงเจ็บเยอะไปไหมลองปิดเอฟเฟกต์ลองคู่กับกลองดูนะครับลองใส่ร้องเข้ามานะครับเราสามารถมิกซ์นะครับผมเวลาเรามิกซ์เสร็จแล้วนะครับต้องการที่จะมาสเตอร์ให้เสร็จที่ตรงนี้เลยนะครับก็กดทุกไลน์ไปที่สีเขียวก่อนให้มันเป็นเพลย์นะครับตัวนี้แล้วก็ที่มาสเตอร์ให้เป็นเรคคอร์ดสีแดงไว้กดโอเวอร์ดับกดย้อนกลับให้เป็นเลข0นะครับกดเรคคอร์ดแล้วเพลย์ครับประมาณนี้นะครับเมื่อเสร็จแล้วก็กดปุ่มหยุดตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นไฟล์มาสเตอร์ที่เรามิกซ์เสร็จสมบูรณ์แบบแล้วนะครับผมประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดให้เป็นสีเขียวด้วยนะครับตอนที่จะทำเป็นมาสเตอร์นะครับทีนี้เดี๋ยวจะมาพูดถึงเรื่องของการแก้ไขสมมุติเราเล่นผิดคอร์ดนะครับอยากจะแก้ไขเฉพาะลายกีตาร์เนี่ยทำยังไงผมลองอัดไปแป๊บนึงก่อนสมมุติตีคอร์ดผิดแล้วเราไปเล่นคอร์ดอะไรก็ไม่รู้นะครับอะไรอย่างนี้นะฮะสมมุติเราอัดไปเต็มเพลงแล้วนะฮะอยากจะแก้เฉพาะลายกีตาร์เนี่ยทำยังไงกดย้อนกลับไปนะฮะเลือกลายที่เราจะเพลย์แบ็กสมมุติกลองถูกแล้วอยากจะแก้ไขเฉพาะลายกีตาร์ย้อนกลับไปให้เป็นเลข0หมดนะครับกดไปที่โอเวอร์ดับนะครับแล้วก็เรคคอร์ดเพลย์ไปเลยไปเลยอะไรประมาณนี้ทีนี้เราก็จะได้ลายกีตาร์ที่มันถูกต้องแล้วนะฮะกับชุดกลองอันเดิมกับร้องอันเดิมนะครับอันนี้สมมติให้ดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ Soundpad ตรงนี้นะครับ6ปุ่มตรงนี้เราสามารถเลือกซาวด์ต่างๆเนี่ยเพื่อมาใช้ในการสตรีมมิ่งนะฮะเพื่อให้มันได้อรรถรสเป็นซาวด์ตบมุกเป็นซาวด์เข้ารายการเป็นซาวด์ปิดรายการอะไรประมาณนี้นะครับก่อนอื่นในไลน์7 8ตัวเนี้ยเราต้องกดไปที่ Soundpad นะครับก็คืออันล่างสุดนะฮะเสียงก็จะประมาณนี้ประมาณนี้ตบมุกได้นะครับเดี๋ยวขยับให้ดูนะฮะวิธีการเลือกเสียงมาไว้ที่ Soundpad ตรงนี้นะฮะกดไปที่Soundpad ให้ขึ้นสีส้มแบบนี้นะครับจะเลือกไปที่แป้นไหนนะครับผมก็เลือกไปสมมติอยากจะเปลี่ยนเสียงที่1เลือกจาก SD card ที่เราเตรียมมาก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็น preset ที่เขาเตรียมไว้ให้ก็จะมีให้เลือกประมาณนี้เป็น Funky อะไรประมาณนี้นะฮะกดปุ่มกลางเพื่อเลือกนะครับเลือก Level ได้นะครับแล้วก็กดออกไปทีนี้ก็เป็นจะเป็นฟังกี้แบบนี้ที่เราเลือกเมื่อกี้นะฮะเลือกได้6ปุ่มด้วยกัน
เลือกได้6ปุ่มด้วยกันนะครับผมประมาณนี้ Soundpad นะฮะทดลองการใช้งานให้ดูกันประมาณนี้นะครับสำหรับ Zoom LiveTag L8 นะครับผมอุปกรณ์หลักชิ้นใหม่ของผมในการบันทึกเสียงการแสดงสดหรือการโคฟเวอร์นะฮะต่อไปก็จะได้ยินเสียงจากเจ้าตัวนี้กันซะเยอะแน่นอนนะครับผมโอเคสนใจ Zoom LiveTag L8 นะครับติดต่อได้ที่ร้าน Music Collection ทุกสาขาเลยนะครับราคาที่หน้าเว็บตอนนี้อยู่ที่ 15,680 บาทนะครับผมแล้วก็ใครอยากสั่งออนไลน์นะครับลิงก์สั่งซื้ออยู่ใน Description นะครับคลิกเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับถ้าถูกใจก็กดสั่งซื้อกันได้เลยนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะครับโอกาสหน้าจะมีอุปกรณ์อะไรเจ๋งๆแบบนี้มาแนะนำทุกคนก็ฝากติดตามกันด้วยกับ Channel Den Finger นะครับใครยังไม่ได้กด Subscribe ฝากด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับโอกาสหน้าเราจะได้เจอกันอีกนะฮะวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ